สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะแล้วก็ขอสวัสดีทุกคนเลยนะคะที่ตอนนี้นะคะชมผ่านทาง Facebook Home Buyer Fanpage ทุกคนวันนี้นะคะ Home Buyer Live ค่ะเจอกับไหมวันนี้ไหมจะมาไลฟ์สดพาดูโครงการบ้านเดี่ยวที่สวยมากๆเลยนะแล้วก็ราคาเนี่ยดีมากๆเลยนะคะทุกคนค่ะวันนี้จะพามาไลฟ์สดดูโครงการและจะบอกเลยนะว่าวันนี้โครงการบ้านที่จะพามาชมนะคะเป็นบ้านเดี่ยวที่สวยมากๆนะคะสไตล์โมเดิร์นอิงลิชวิกตอเรียนั่นเองนะคะโครงการนี้ที่ทุกคนเห็นอยู่ขนาดนี้นะคะนั่นก็คือโครงการแกรนด์ศิวารมณ์สุขุมวิทบางปูนั่นเองนะคะจากบริษัทศิวารมณ์เรียลเอสเตทจำกัดนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยที่ใหม่มาไลฟ์นะคะเพราะว่าตัวโครงการเองนี่นะคะก็คือเปิดในส่วนของคลับเฮาส์แล้วก็ส่วนกลางให้ทุกคนเนี่ยได้ชมกันแล้วบอกเลยนะว่าเขาเปิดให้จองเฟสแรกด้วยนะคะวันนี้เนี่ยเราจะมีการเปิดในส่วนของคลับเฮาส์แล้วก็ส่วนกลางใน2วันก็คือวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้นะคะใครที่ชมอยู่ตอนนี้แล้วก็อยากจะได้โครงการบ้านที่สวยนะคะแล้วก็ราคาพิเศษวันนี้นะคะลงทะเบียนรับส่วนลดสูงสุดถึง 60,000 บาทด้วยกันตอนนี้ไหมอยู่บริเวณด้านหน้าโครงการไหมจะขอพาทุกคนไปชมแบบถ้าเวลาอำนวยถึงนะจะแทบทุกซอกทุกมุมเลยดีกว่าตอนนี้อยู่ด้านหน้าโครงการแล้วค่ะข้างหน้านี่นะคะก็จะเป็นซุ้มประตูทางเข้าที่นี่อย่างที่บอกไว้เนี่ยนะคะว่าเป็นสไตล์โมเดิร์นอิงลิชวิกตอเรียนั่นเองนะคะข้างหน้านี้ก็จะสะท้อนกลิ่นอายของแบบว่าความเป็นอังกฤษขึ้นมาได้อย่างชัดเจนที่นี่เนี่ยนะในการมาถึงเนี่ยนะทุกคนค่ะก็จะพบกับประตูนะคะทางเข้านี้เป็นประตูเป็นรั้วนะคะเลื่อนนะคะการเข้าออกของผู้มาติดต่อที่นี่นะคะก็จะต้องแลกบัตรส่วนผู้พักอาศัยที่นี่นะคะก็จะเข้าออกด้วย Easy Pass ที่นี่มีระบบรักษาความปลอดภัยนะคะมีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงและกล้อง CCTV ค่ะสวัสดีครับที่นี่แกรนด์ศิวารมณ์ยินดีต้อนรับครับขอบคุณค่ะรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงครับผมนี่แหละค่ะเข้าไปดูข้างในกันเลยดีกว่าครั้งนี้เนี่ยหมายขอไปอย่างรวดเร็วนะคะเพราะว่าที่เนี่ยโครงการของเขาเนี่ยค่อนข้างกว้างแล้วก็รายละเอียดดีเทลเยอะแล้วก็คุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยนะคะบอกเลยว่าที่วันนี้เนี่ยหมายพามาไลฟ์สดๆเนี่ยเพราะว่าเขาเปิดในส่วนของคลับเฮาส์ให้ทุกคนเห็นณขณะนี้เป็นบรรยากาศจริงทั้งหมดสนใจสามารถเดินทางมาได้เลยแต่ก่อนอื่นขอฝากกดไลค์กดแชร์ให้หมายด้วยนะใครที่มีคำถามนะคะก็แชทมาถามได้เลยถ้าส่วนไหนที่หมายพอที่จะพาไปดูได้พาไปชมได้หมายก็จะพาไปชมนะคะสำหรับใครที่สนใจจะมาที่โครงการตอนนี้เนี่ยโครงการตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิทสายเก่าฝั่งขาออกไปทางชลบุรีนะคะซึ่งเส้นนี้เนี่ยตัวโครงการนะคะตั้งอยู่ในซอยเทศบาลบางปู109นั่นเองนะคะตั้งอยู่บนถนนนะคะระหว่างถนนตำหลู่บางพีนะคะแล้วก็ถนนเลียบคลองส่งน้ำสุวรรณภูมินั่นเองนะคะการเดินทางเนี่ยสะดวกมากจะเดินทางด้วยเส้นสุขุมวิทก็ได้นะคะเดินทางด้วยเส้นเทพรักษ์ก็ได้เส้นบางนาตราดก็ได้นะคะนี่คือบรรยากาศของโครงการจริงทั้งหมดที่วันนี้ไลฟ์พามาชมกันนะอย่างตอนนี้เนี่ยบริเวณของคลับเฮาส์เนี่ยนะคะเข้ามาปั๊บผ่านซูมเนี่ยทุกคนซ้ายมือของใหม่ตรงนี้นะคะเนี่ยเดี๋ยวให้กล้องแพนมาให้ดูตรงนี้นะคะก็จะพบกับสระน้ำพุขนาดใหญ่ค่ะอันนี้เนี่ยเป็นโครงการบ้านเดี่ยวราคาเริ่มต้นนะ4ล้านต้นๆเท่านั้นเองอุ้ยพื้นที่ใช้สอยแล้วก็เนื้อที่ของบ้านเนี่ยนะค่อนข้างมากเลยนะคะที่นี่เนี่ยบ้านฟังก์ชันเขาก็จะเหมือนกันคือ4ห้องนอน3ห้องน้ำและจอดรถได้2คันเดี๋ยวจะพามาดูคลับเฮาส์กันนะคะคลับเฮาส์ค่ะก็จะล้อไปกับสไตล์ของโครงการนั้นก็คือเป็นโมเดิร์นอิงลิชวิกตอเรียนั่นเองนะคะซึ่งจริงๆแล้วคนที่อยากได้บ้านสไตล์ที่ดูเป็นบ้านดูหวานๆหน่อยแต่ว่าไม่ได้หวานเลี่ยนยังมีความเป็นโมเดิร์นเนี่ยหมายว่าจริงโครงการนี้ตอบโจทย์มากๆนะฮะเขาก็จะใช้สีเอิร์ธโทนข้างนอกของคลับเฮาส์ตัดด้วยสีขาวค่ะด้านนี้เป็นทางเดินนะคะที่เชื่อมระหว่างนะคะตัวถนนเมนไปยังคลับเฮาส์นะคะจริงๆมันมีจ็อกกิ้งเลนนะคะสามารถที่จะวิ่งออกกำลังกายได้ตกเย็นใหม่จะบอกเลยนะว่าบรรยากาศตอนเย็นตอนที่ใหม่มาเซอร์เวที่โครงการนี้ตรงนี้ตอนเย็นนั่งชมวิวได้ยินเสียงน้ำแล้วก็ดูสระว่ายน้ำสวยมากๆเลยค่ะตรงนี้มีพื้นที่ใครจะตื่นเช้ามาออกกำลังกายตรงนี้ได้ยินเสียงน้ำก็สบายอากาศและจะบอกเลยนะว่าตลอดถนน2ข้างทางที่เส้นหลักของโครงการเนี่ยเขาก็จะมีการแบบปลูกต้นไม้ขนาดใหญ่เอาไว้เพื่อความร่มรื่นนั่นเองค่ะเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูส่วนที่เป็นของคลับเฮาส์กันนะคะนี่ค่ะการเดินทางมาที่นี่นอกจากจะเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคลอย่างที่ไหมบอกแล้วนะคะรถไฟฟ้า BTS ที่อยู่ใกล้กับโครงการก็จะมีสถานีเคหะนั่นเองนะคะซึ่งในอนาคตส่วนต่อขยายเคหะสมุทรปราการนะคะก็จะมาถึงที่บางปูนั่นก็คือสถานีตำรุนั่นเองค่ะซึ่งห่างจากโครงการนี่นะประมาณ 4.1
กิโลด้วยกันนะคะอ่ะไปขึ้นไปดูข้างบนกันดีกว่านี่ค่ะมีศาลาด้วยนะคะมีทางเชื่อมขึ้นไปสวยค่ะเป็นสไตล์อังกฤษเลยนะคะที่นี่เนี่ยคือเขาได้แรงบันดาลใจในการออกแบบมาจากยุคที่ราชินีวิกตอเรียเนี่ยปกครองอังกฤษนะคะทุกคนค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะออกมาเป็นสไตล์English Victorian นั่นเองนะคะสระว่ายน้ำค่ะตรงนี้เป็นสระว่ายน้ำระบบเกลือแยกระหว่างสระเด็กแล้วก็สระผู้ใหญ่นะคะที่บริเวณส่วนของคลับเฮาส์ตรงนี้นะคะทุกคนค่ะอันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะพาไปดูทีละส่วนส่วนแรกที่พามาดูเนี่ยคือคลับเฮาส์ตรงนี้เป็นสระว่ายน้ำขวามือของไหมมุมนี้นะคะหรือว่าซ้ายมือของทุกคนนะคือส่วนที่เป็นโคเวิร์กิ้งสเปซนั่นเองค่ะซึ่งบรรยากาศวันนี้นะคะเขาก็เปิดให้แบบผู้คนที่สนใจได้เข้ามาจองเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงนี่ค่ะworking space นะคะเราสามารถมานั่งทำงานพูดคุยได้นะคะบางท่านอาจจะไม่อยากทำงานอยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยก็มาใช้พื้นที่ของส่วนกลางได้หรูหรามากเหมือนอยู่ในล็อบบี้ของโรงแรมเลยสวยงามค่ะที่นี่บรรยากาศเหมาะแก่การอยู่อาศัยและพักผ่อนฟีลเหมือนเราได้พักผ่อนไปพร้อมกับบรรยากาศที่อยู่อาศัยไปด้วยอะไรอย่างนั้นเลยอ่ะทุกคนที่นี่สวยมากจริงเรียนเชิญนะอยากให้ทุกคนมาชมนะคะด้วยตาของตัวเองเดี๋ยวจะพาไปดูฟิตเนสค่ะที่นี่เนี่ยขออนุญาตพาขึ้นไปข้างบนดีกว่าอยากนำเสนอฟิตเนสของที่นี่มากๆนะคะซึ่งอยู่ชั้น2ของบริเวณที่เป็นคลับเฮาส์นะคะนี่ค่ะฟิตเนสที่นี่เนี่ยนะคะอยู่ชั้น2ของตึกคลับเฮาส์ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยข้างล่างเนี่ยนะคะเขาก็จะเป็นโคเวิร์กิ้งสเปซใช่ไหมแต่ว่าเนื่องจากข้างบนนี่นะคะมีพื้นที่ที่สามารถทำโคเวิร์กิ้งสเปซได้นะคะห้องนี้ก่อนแล้วกันนี่ค่ะห้องนี้ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะคะที่จะสามารถทำเป็นมุมนั่งทำงานได้นะคะแล้วก็นั่งทำงานตรงนี้ทุกคนค่ะเราสามารถเทควิวออกไปข้างนอกเพื่อที่จะเห็นวิวสระว่ายน้ำได้เลยค่ะนี่ค่ะมุมตรงนี้ทางโครงการนะคะจะมานั่งทำงานตรงนี้ก็ได้มองเห็นวิวสระว่ายน้ำฟังเสียงน้ำพุก็ได้นะคะและเชื่อมกันในบริเวณเดียวกันนี้ค่ะถัดไปด้านนี้นะคะไปขอใช้คำว่าเป็นมุมแบบนันทนาการของเราได้ไหมของลูกบ้านได้ไหมมีโต๊ะพูนะคะและตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งมุมค่ะที่ทางโครงการจัดไว้ให้สามารถมานั่งทำงานได้อันนี้คือชั้น2ของคลับเฮาส์นะมีหลายมุมมากๆนะคะส่วนฟิตเนสอยู่ด้านนี้ค่ะอุปกรณ์เครื่องเล่นต่างๆครบครันแบบได้มาตรฐานแล้วก็พร้อมใช้งานนะคะรองรับอย่างเพียงพอฟิตเนสที่นี่ตกแต่งห้องฟิตเนสออกมาได้สวยงามและหรูหรามากข้อดีของฟิตเนสที่นี่คือเราสามารถเทควิวได้ถึง2ฝั่งนะคะเรามาเริ่มกันที่ฝั่งแรกที่เป็นสวนก่อนแล้วกันค่ะตรงนี้นะคะคาร์ดิโอไปสามารถมองเห็นวิวที่เป็นสวนได้สวนของส่วนกลางนะคะบอกเลยว่าเนื้อที่เนี่ยประมาณสัก3ไร่ด้วยกันเดี๋ยวนะคะโอ้มีคนชมบอกว่าโครงการใหญ่มากร่มรื่นน่าอยู่สุดๆขอบพระคุณมากนะคะสวยมากๆของจริงไม่พูดเลยว่าของจริงที่นี่สวยมากๆนะคะสวยทุกมุมจริงๆและตัวบ้านอันนี้กล้าพูดได้เลยว่าที่ใหม่ไลฟ์ที่ผ่านๆมาโครงการนี้คุ้มค่ามากๆบ้านราคาดีสุดๆอ่ะมาดูอีกฝั่งนึงบ้างดีกว่าค่ะฟิตเนสมองเห็นวิวได้ถึง2ฝั่งฝั่งแรกเป็นฝั่งสวนอีกฝั่งหนึ่งค่ะก็สามารถที่จะเทควิวสระว่ายน้ำได้อ่ะเปิดให้ดูฝากกดไลค์กดแชร์ให้ใหม่ด้วยนะคะใครที่สนใจโครงการบ้านสวยๆเป็นบ้านเดี่ยวเลยนะ2ชั้นแพงไหมคะสวยแบบนี้คุณจรินนะคะคุณจรินค่ะคือบอกเลยว่าราคาเริ่มต้นของโครงการนี้อยู่ที่4ล้านต้นๆเท่านั้นเองและตอนนี้เนี่ยนะคะเขาเปิดเฟสแรกคือเป็นเฟสส่วนหน้าของโครงการที่อยู่ใกล้กับคลับเฮาส์และอยู่ใกล้กับสวนราคาดี
ขอไม่ใช้คำว่าดีแบบสุดๆเลยอ่ะต้องใช้คำนี้จริงๆขอมีอารมณ์ร่วมด้วยนะอ่ะเดี๋ยวพาไปดูข้างล่างที่เป็นสวนแล้วเดี๋ยวเสร็จจากสวนน่ะหมายจะพาทุกคนไปดูบ้านกันค่ะไปไปดูสวนกันก่อนฝากไลค์ฝากแชร์ให้ใหม่ด้วยนะคะวันนี้เนี่ยเราเปิดคลับเฮาส์แล้วก็เปิดของสวนนะคะแล้วก็ตัวบ้านเนี่ยสามารถที่จะจองได้แล้วด้วยเพราะฉะนั้นถ้าสนใจนะคะลงทะเบียนวันนี้รับส่วนลดสูงสุดถึง 600,000 บาทเลยนะคำนวณดูบ้านราคา4ล้านต้นๆอ่ะลองไปคิดกันดูเดี๋ยวลงข้างล่างพาไปดูสวนค่ะอยู่โครงการนี้นะคะเรื่องของการหาของกินแหล่งช้อปปิ้งต่างๆนะคะก็ไม่ต้องกังวลใจเลยค่ะก็มีตั้งแต่โรบินสันสมุทรปราการค่ะบิ๊กซีสมุทรปราการมีโลตัสบางปูนะคะใกล้ที่ไหนก็หากินที่นั่นได้เลยนะคะช้อปปิ้งที่นั่นได้เลยอ่ะไปเดี๋ยวพาไปดูสวนกันบ้างดีกว่านี่ค่ะเนี่ยไม่ชอบมากเลยนะคือเดี๋ยววันนี้แบบบ้านที่นี่เนี่ยนะคะคือฟังก์ชันบ้านอ่ะจะมี4ห้องนอน3ห้องน้ำแล้วจอดรถ2คันเหมือนกันทุกหลังแต่จะต่างกันที่พื้นที่ดินและพื้นที่ใช้สอยแต่มาดูสวนก่อนค่ะอยากนำเสนอสวนที่นี่เนี่ยนะคะมีขนาดประมาณรวมๆแล้วเนี่ย3ไร่ด้วยกันซึ่งรองรับการใช้งานของทุกคนในครอบครัวหรือว่าสมาชิกต่างๆได้มากมายปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่แล้วคนอ่ะถ้าแบบเป็นคู่รักกันถ้าไม่มีลูกค่ะก็นิยมที่จะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงซึ่งจะบอกเลยนะว่าสวนของที่เนี่ยเขาแบ่งแยกพื้นที่สำหรับทุกเจนทุกวัยไว้แต่ก่อนไปสวนขอแวะตรงนี้นิดนึงนี่ค่ะผู้สูงอายุนะคะทางโครงการได้ทำทางลาดแบบนี้ไว้ให้เหมาะสำหรับในการใช้รถเข็นวีลแชร์นะคะนี่ใช้ได้เลยนะคะขึ้นได้สองฝั่งจะขึ้นลงฝั่งนี้ลงฝั่งนู้นก็ได้นะคะอำนวยความสะดวกไว้ให้น่ารักมากดีมากๆส่วนที่นี่เป็นสไตล์อังกฤษค่ะทุกคนสวยงามเลยค่ะเดินผ่านสวนไปเลยนะไม่ขออนุญาตเดินผ่านสวนแล้วกันสวนเป็นสไตล์อังกฤษนะคะนี่ค่ะเขาแบ่งเป็นโซนๆไว้ได้ดีมากเนื้อที่รวมๆแล้วประมาณ3ไร่นะคะตรงนี้เป็นสวนสไตล์อังกฤษถัดจากสวนตรงนี้นะคะเข้าไปข้างในนะคะก็จะเป็นโคโลเซียมโซนค่ะทุกคนนี่มันเป็นเหมือนลานเอาไว้นั่งทำกิจกรรมได้พูดคุยสันทนาการอะไรก็ว่ากันไปนะคะแล้วถ้าคนที่ชอบออกกำลังกายเขาจะมีจ็อกกิ้งเลนเอาไว้ให้นะคะวิ่งออกกำลังกายได้ในพื้นที่บริเวณสวนที่เป็นทางลาดสีดำๆเหล่านี้นะคะเป็นจ็อกกิ้งเลนนะคะเอาไว้วิ่งออกกำลังกายได้ส่วนสนามเด็กเล่นที่นี่ก็มีเหมือนกันไปบอกแล้วว่าพื้นที่สวนขนาดนี้เขารองรับทุกการทำกิจกรรมของทุกเจนแล้วก็ทุกคนในครอบครัวนะคะเรามีเพลย์กราวด์ค่ะซึ่งเป็นสนามเด็กเล่นเอาไว้นะคะให้เด็กๆได้มาปลดปล่อยพลังออกกำลังกายกันเครื่องเล่นของเด็กๆถ้าถามใหม่นะราคาบ้านเริ่มต้นที่4ล้านต้นๆน่ะทุกคนได้ฟาซิลิตี้ส่วนกลางขนาดนี้อันนี้แค่รอบนอกของตัวบ้านนะคุ้มมากนี่ค่ะมีแฟนเพจถามมาค่ะส่วนกลางราคาเท่าไหร่คะค่าส่วนกลางเหรอคะค่าส่วนกลางนะคะอยู่ที่35บาทต่อตารางวานั่นเองค่ะเดี๋ยวพาไปดูในบ้านแล้วทุกคนจะวู้ว้าวสวยค่ะบ้านคือหมายรับรองเลยว่าโครงการนี้สวยแล้วก็คุ้มราคามากนะคะกับโครงการแกรนด์ศิวารมณ์สุขุมวิทบางปูนอกจากนี้นอกจากสนามเด็กเล่นแล้วทุกคนค่ะถัดไปตรงนี้เขามีพื้นที่ออกกำลังกายกลางแจ้งนะคะเครื่องออกกำลังกายต่างๆแล้วก็มีบาสเกตบอลนะคะฮูปมีโกนะคะฟุตบอลไว้ออกกำลังกายนี่ค่ะอยู่โซนนี้แล้วถัดจากตรงนี้ไปโซนลึกเข้าไปอีกหน่อยนึงตรงนั้นนะคะเป็นพื้นที่สำหรับสัตว์เลี้ยงเป็นแบบสนามหญ้าไว้ให้แบบถ้าใครที่มีน้องหมาพามาเดินเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบ่งแยกไว้ไม่เข้าใจนะบางคนน่ะมีลูกอ่อนมีลูกเล็กนะคะแล้วก็บางบ้านอาจจะมีหมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาพาสัตว์เลี้ยงมาเดินกันเนี่ยเราก็อยากจะแยกเขาออกจากกันเนาะให้มันเป็นสัดส่วนที่นี่เขาก็จัดเตรียมไว้หมดแล้วนะคะอ่ะนี่คือพื้นที่สวนส่วนกลางโดยประมาณนะคะที่พามาชมเดี๋ยวจะขออนุญาตนั่งรถกอล์ฟนิดนึงนะคะพาไปดูบ้านหน่อยแล้วกันเดี๋ยวออกทางนี้ค่ะบ้านหลังนี้ราคาเท่าไหร่คะ
ราคาบ้านที่หมายบอกว่า4ล้านต้นๆเอางี้ดีกว่าราคาที่นี่เนี่ยเริ่มต้นอยู่ที่4ล้าน 50,000 บาทแล้ววันนี้นะถ้าสนใจนะลงทะเบียนรับส่วนลดสูงสุดนะคะถึง 600,000 บาทคุณก็ลองแบบคำนวณดูนะหมายว่าคุ้มมากๆอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตให้คุณพี่เขาพาหมายนั่งรถกอล์ฟไปชมนะคะเดี๋ยวขออย่าพึ่งนะคะเดี๋ยวรอแป๊บนึงโอเคค่ะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวจะนั่งรถกอล์ฟนะคะพาไปดูแบบบ้านกันดีกว่าที่นี่นะคะโอเคค่ะออกได้เลยค่ะบรรยากาศตอนนี้นะคะไลฟ์ชมแบบสดๆกันเลยฝากกดไลค์กดแชร์ให้ใหม่ด้วยที่ดินทุกคนค่ะที่เราเห็นอยู่ทั้งหมดนี้เนี่ยนะคะของโครงการเนี่ยนะพัฒนาบนที่ดินประมาณ50ไร่นะคะมี227ยูนิตด้วยกันนะเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นนะคะแล้วก็ท้ายที่ใหญ่ของโครงการนะคะก็คือชื่อว่าแบบว่าลูเทอร์นะเดี๋ยวหมายจะพาไปชมแบบนี้หันหน้าหาสวนหมดเลยมีแค่32ยูนิตเท่านั้นที่ตอนนี้เปิดให้จองในส่วนของเฟสแรกนะคะที่พามาดูวันนี้เนี่ยเพราะว่าเขาเปิดให้จองเฟสแรกซึ่งเฟสแรกเนี่ยมี32ยูนิตจากเดิมทั้งหมดเนี่ยที่มี227ยูนิตนะคะมี3แบบให้เลือกค่ะเดี๋ยวจะเลี้ยวเข้าไปข้างในนี้นะเพื่อพาไปชมแต่ขออนุญาตไม่เรียงแบบนะว่าเล็กกลางใหญ่อะไรเงี้ยเดี๋ยวจะพาเจอแบบไหนก็จะพาไปชมแบบนั้นก่อนแล้วกันนะคะค่ะถนนเมนที่นี่นะคะกว้างประมาณ12นะคะ12เมตรด้วยกันส่วนถนนซอยนี่นะคะก็ประมาณ8เมตรนั่นเองค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยที่นี่ร่มรื่นนะทุกคนอยากให้มาเนี่ยอย่างตอนนี้เนี่ยเฟสต่างๆเนี่ยก็คือหันหน้าออกสวนหมดเลยนะคะเดี๋ยวจอดตรงนี้เลยค่ะขอบพระคุณมากนะคะมาดูแบบบ้านก่อนดีกว่านะคะที่นี่เนี่ยมีแบบบ้านด้วยกันทั้งหมด3แบบนะคะแบบแรกที่อยู่ตรงนี้ค่ะชื่อว่ามาเบิลนั่นเองค่ะเป็นไซส์ขนาดกลางมาเบิลนะคะพื้นที่ดินเริ่มต้นอยู่ที่ 51.8 ตารางวาพื้นที่ใช้สอย167ตารางเมตรที่นี่ฟังก์ชันบ้านเหมือนกัน4ห้องนอน3ห้องน้ำจอดรถได้2คันนั่นเองนะคะนี่สไตล์หน้าบ้านก็เป็นใกล้เคียงกันแต่จะต่างกันที่พวกพื้นที่ดินแล้วก็พื้นที่ใช้สอยนะคะมาดูแบบนี้กันบ้างนะคะแบบที่2ค่ะโอเคแบบที่2นะคะชื่อว่าไซมอนนั่นเองนะคะแบบนี้เนี่ยนะคะถือว่าเป็นไทยเล็กที่สุดของโครงการนะคะอยู่ที่ดินนะคะอยู่ที่50ตารางวาค่ะพื้นที่ใช้สอย159ตารางเมตร4ห้องนอน3ห้องน้ำและจอดรถได้2คันนั่นเองนะคะแบบนี้ส่วนแบบสุดท้ายลูเทอร์ที่หมายอยากจะพาทุกคนมาดูสวยงามมากอันนี้คือไลฟ์พาชมแบบสดๆเลยถ้าดูอยู่ขนาดนี้แล้วตัดสินใจว่าอยากมาดูของจริงมาเถอะอยากให้มาดูของจริงวันนี้แบบนี้ค่ะลูเทอร์นะคะลูเทอร์เนี่ยพื้นที่ดินนะคะจะเริ่มต้นอยู่ที่ 51.8 ตารางวาพื้นที่ใช้สอย214ตารางเมตรนั่นเองนะคะ4ห้องนอน3ห้องน้ำและจอดรถได้2คันค่ะมาดูที่จอดรถกันก่อนเลยทุกคนค่ะอ๋อเดี๋ยวๆเกือบลืมข้างหน้าขอพูดสไตล์ก่อนเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขามีเอกลักษณ์มากๆสไตล์ที่นี่นะคะเป็นโมเดิร์นอิงลิชวิกตอเรียนนั่นเองนะคะเขาก็จะเน้นสีสันแบบเอิร์ธโทนนู่นค่ะแล้วก็อาจจะมีตัดสีขาวเพื่อทำให้บ้านเนี่ยดูอ่อนดูสุขุมดูอบอุ่นน่าอยู่มากขึ้นแล้วก็มีความหวานแต่ในความหวานมันก็ยังมีสไตล์โมเดิร์นเข้ามาที่จอดรถตรงนี้นะคะกว้างประมาณ 11.5 ค่ะทุกคน 11.5 นะคะจอดรถได้2คันรถ SUV รถซูเปอร์คาร์จอดรถได้และจอดได้ในร่มด้วยค่ะแบบนี้ไม่ต้องต่อเติมหรือว่าในส่วนของหลังคายื่นออกไปเพราะว่าตรงนี้เนี่ยจอดได้2คันแบบสบายๆเลยนะคะทีนี้เนี่ยประตูทางเข้านะคะจะมีถึง2ทางด้วยกันบอกทุกคนเลยนะประตูเข้าที่เชื่อมจากทางลงรถนะคะแล้วก็ประตูเข้าบ้านหลักนั่นเองซึ่งทางโครงการนะคะเขาก็ได้ปูหญ้าให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะสวยงามก็คือจัดสวนไว้ให้เราแล้วแหละว่าง่ายๆปูหญ้าจัดสวนสวยงามนะคะแต่แบบบ้านที่หมายพามาดูวันนี้เนี่ยข้างในเขาตกแต่งให้ดูเป็นตัวอย่างนะซึ่งของจริงอาจจะไม่ได้ไปแบบนี้นะคะแต่ของจริงได้อะไรบ้างเดี๋ยวจะบอกให้ฟังนี่ค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันก่อนเข้าไปขอพูดถึงประตูก่อนแล้วกันนะคะที่นี่เนี่ยประตูของเขานะคะจะเป็นประตูกระจกบานเลื่อนขนาดใหญ่และกว้างเป็นพิเศษเลยนะคะและสามารถเปิดได้ถึง2ฝั่งเห็นนะนี่ฝั่งแรกนะคะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็สามารถที่จะเปิดได้ด้วยนี่ค่ะ
กระจกที่ให้เป็นกระจกเขียวตัดแสงกัน UV อันนี้เราไม่ต้องไปติดฟิล์มเพิ่มแล้วเนาะจริงๆอันนี้สบายสะท้อนความร้อนนะคะเข้ามาข้างในเขามีดับเบิลล็อกไว้ให้ด้วยมาค่ะเข้ามาข้างในกันเลยเชิญค่ะข้างในค่ะที่นี่นะคะที่ทุกคนเห็นอยู่ณขณะนี้นะคะก็คือแบบบ้านนะคะที่ชื่อว่าลูเทอร์นั่นเองนะคะซึ่งเข้ามาข้างในก็จะพบกับคอมมอนแอเรียนะคะคอมมอนแอเรียก็คือเป็นพื้นที่โล่งนั่นเองค่ะนะคะเป็นพื้นที่ที่โล่งออกมาเลยอย่างนี้นะคะนี่คือขนาดบ้านจริงที่เห็นทั้งหมดบอกเลยนะว่าการตกแต่งอันนี้นี่นะคะก็คือตกแต่งให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะว่าฟังก์ชันบ้านขนาดนี้สามารถวางข้าวของเฟอร์นิเจอร์อะไรต่างๆไว้ได้บ้างซึ่งบ้านมาตรฐานที่ทางโครงการส่งมอบให้กับคุณนี่นะคะหรือว่าลูกค้าที่เป็นเจ้าของบ้านนะอย่างแรกเลยก็คือพื้นนะคะกระเบื้องเป็นแกรนิโตขนาด60x60ผนังนะคะจะเป็นฉาบเรียบทาสีไฟ LED ทั้งหลังนะคะอ่ะเดี๋ยวเข้ามาดูส่วนตรงนี้นะคะที่เป็นส่วนของลิฟวิ่งกันก่อนแล้วกันนะคะนี่เขาก็ตกแต่งให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตปิดประตูนิดนึงไอ้ดับเบิลล็อกที่พูดถึงเนี่ยคือตรงนี้นะคะที่โครงการเขามอบให้นะคะแล้วก็พวกกรอบประตูหน้าต่างนะคะก็จะเป็นอลูมิเนียมสีดำนะคะทนทานป้องกันรอยขีดข่วนได้ดีแล้วก็ทำให้โทนบ้านเนี่ยดูแบบสุขุมแล้วก็ดูแกรนด์มากยิ่งขึ้นนะคะสวยมากอ่ะมาดูขนาดห้องนี้แล้วกัน floor to ceiling ชั้นล่างค่ะอยู่ที่ 2.75 เมตรด้วยกันนะคะอันนี้คือเขาดรอปฝ้ามาให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วอย่างโล่งแล้วก็หาแชนเดอเลียร์สวยๆแบบเนี้ยดูดีขอบอกราคาตั้งแต่แรกเลยได้ป่ะทุกคนขอบอกเลยแล้วกันราคาหลังนี้นะถือว่าเป็นไทที่ใหญ่ที่สุดของโครงการนะเริ่มต้นนะคะอยู่ที่ 5,490,000 บาทเท่านั้นเองนะคะวันนี้ลงทะเบียนรับส่วนลดสูงสุดอีก 600,000 บาทโอ้โหคำนวณกันดูจริงๆคุ้มมากอันเนี้ยด้านหน้าบ้านนี่คือกว้างด้วยนะพื้นที่ใช้สอย214นะคะอ่ะมาดูอันนี้คือวางโซฟาโซฟานี้ค่อนข้างลึกนะคะแล้วก็แสงที่เห็นอยู่ขนาดนี้คือแสงจริงที่เข้ามาจากธรรมชาติโดยที่นี่เนี่ยจะมีประตูและกระจกนะคะที่สามารถที่จะรับแสงต่างๆได้อย่างเต็มที่นะอันนี้วางโซฟานะคะได้จริงๆจะเป็นโซฟาแบบทรงตัว L ก็ได้เหมือนกันมีขนาดค่อนข้างกว้างนะคะพื้นที่ส่วนลิฟวิ่งตรงนี้เข้ามาปั๊บก็จะเจอเลยด้านข้างตรงนี้ค่ะวางโต๊ะนะคะไว้สำหรับวางโคมไฟแบบนี้ได้นะคะมีแล้วก็มีพื้นที่นะคะเหลือด้านข้างด้วยนะคะแล้วก็ช่องแสงอีกหนึ่งช่องที่จะรับได้จากตรงนี้นะคะก็คือหน้าต่างที่อยู่บริเวณนี้อ่ะเดี๋ยวไม่ขออนุญาตเปิดให้ดูนิดนึงนี่ค่ะหน้าต่างมองเห็นส่วนข้างบ้านนะคะซึ่งถ้าเป็นแปลนมุมนะคะอย่างหลังนี้เนี่ยนะคะส่วนด้านข้างบ้านเนี่ยทางโครงการนะคะเขาก็จะปูหญ้าไว้ให้นะคะแล้วก็มีพื้นที่ด้วยนะตอนนี้ใครอยากได้แปลนสวยก่อนใครรีบมาเลยนะคะแบบลูเทอร์นี่นะคะถือว่าเป็นท้ายใหญ่ของโครงการทุกคนแบบเนี้ยเขาจะหันหน้าเข้าสวนบอกไว้เลยทุกหลังของแบรนด์นี้จะหันหน้าเข้าสวนนะคะอ่ะมาต่อกันที่ส่วนของมุมโต๊ะรับประทานอาหารเชื่อมกันมาเลยค่ะเนื่องจากมีพื้นที่กว้างใครอยากเป็นสัดส่วนกั้นตรงนี้เป็นฉากได้เลยนะคะกว้างจริงของจริงคือราคา5ล้านอ่ะ5ล้านกลางอ่ะ54 549อ่ะทุกคนได้ขนาดเนี้ยคือคุ้มมากๆและที่นี่นะเขามีสัญญาณการขโมยให้นะคะในทุกๆยูนิตเลยแบบแมกเนติกนะคะนั่นหากว่ามีการเปิดประตูหรือว่าหน้าต่างจะมีสัญญาณการขโมยเนี่ยดังขึ้นและส่งไปยังโทรศัพท์มือถือของคุณนะคะมันจะติดอยู่เป็นแบบสีขาวๆอ่ะทุกคนนะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวขอเนี่ยแหวกนิดนึงนี่เป็นแบบนี้นะคะพอหากมีการเปิดประตูหรือว่าหน้าต่างปั๊บสัญญาณจะดังขึ้นแล้วก็ส่งไปยังโทรศัพท์มือถือของคุณเลยอ่ะมุมโต๊ะรับประทานอาหารตรงนี้ค่ะวางเก้าอี้นะคะได้ประมาณที่นั่งเนี่ยถึง6 ถึง 8ได้เลยแต่ถ้าสมาชิกครอบครัวไม่เยอะ4-6กำลังงามนะคะบ้านหลังนี้เหมาะมากอยู่2คนก็เหมาะคนเดียวก็ได้หรือจะอยู่เป็นครอบครัวใหญ่ประมาณสัก5คนก็ได้เหมือนกันค่ะรับประทานอาหารไปนะคะตรงนี้ประตูด้านข้างบ้านนะคะเป็นบานสไลด์กระจกนะคะสามารถที่จะสไลด์นะคะมองเห็นสวนด้านข้างบ้านได้นะคะสวยงามโอ้โหแปลนนี้สวยส่วนด้านข้างคือเลิศมากทุกคนนะอ่ะไปนี่แหละค่ะเดี๋ยวไปดูอีกมุมนึงนะคะของที่นี่นี่เห็นไหมเขาก็จะมีแบบดับเบิลล็อกเอาไว้ตรงนี้ให้นะคะมาดูส่วนที่เป็นแผนที่บ้างดีกว่าเนื่องจากฝั่งเนี้ยค่อนข้างที่จะมีพื้นที่วางแผนที่ไว้แบบนี้นะคะไว้สำหรับเตรียมอาหารก็ได้หรือบางคนอยากจะทำเป็น
บาร์เคาน์เตอร์เครื่องดื่มก็ได้นะคะมุมนี้ก็สามารถที่จะวางไว้ได้บิวตู้ข้างบนได้มีปลั๊กให้นะคะบางคนอาจจะแบบเหมือนมีตู้แช่เครื่องดื่มที่ต้องการความเย็นแบบควบคุมอุณหภูมิอะไรอย่างเงี้ยมุมนี้เลิศมาก ดีค่ะ floor to ceiling ชั้นล่างทั้งหมดนะคะ 2.75 ใครมีคำถามอะไรก็แชทถามกันเข้ามาได้เลยฝากไลค์แล้วก็แชร์ให้ใหม่ด้วยนะทุกคนขอบพระคุณมากๆเลยนะคะมาดูห้องครัวกันบ้างดีกว่าห้องครัวที่นี่เนี่ยนะคะบ้านมาตรฐานเนี่ยเขาจะมีประตูปิดตรงนี้ไว้ให้นะคะห้องครัวทำแบบไหนได้บ้างสามารถที่จะบิ้วนะคะทำเป็นเคาน์เตอร์ครัวแบบนี้นะคะได้เป็นตัว L นะวางตู้เย็นได้นะคะตรงนี้ทำเครื่องดูดควันแบบนี้ได้นะคะบิ้วตู้เก็บของแบบนี้ได้ถ้าต้องการแบบการทำครัวหนักเนี่ยหมายว่าทำห้องนี้เป็นห้องครัวไปเลยนะคะโดยที่ไม่ต้องไปยุ่งกับส่วนของด้านหลังบ้านก็ได้ส่วนลานซักล้างของที่นี่กว้างมากทุกคนอ่ะเปิดให้ดูนิดนึงนี่ค่ะลานซักล้างของที่นี่นะคะมีขนาดนะคะอยู่ที่3เมตรด้วยกันนะคะทางโครงการค่ะให้ปั๊มน้ำแทงน้ำยี่ห้อดอสเอาไว้ด้วยนะคะเตรียมให้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะใครมีเครื่องซักผ้าก็อาจจะหามุมวางอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันเดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้เนี่ยจะพาไปดูห้องนอนที่4ฟังก์ชันบ้านนะคะของที่นี่ทุกๆหลังจะเป็น4ห้องนอน3ห้องน้ำแล้วก็จอดรถได้2คันนะอ่ะเข้ามาดูตรงนี้คอริดอร์เป็นโถงทางเดินนะฮะต้องใช้คำว่าโถงเพราะว่าอันนี้คือบ้านเดี่ยว549 5,490,000 บาทบอกราคาเลยลงทะเบียนวันนี้รับสิทธิ์ส่วนลดสูงสุดถึง 600,000 บาทนะฮะเป็นโถงทางเดินจริงเพราะว่ากว้างมากๆอันนี้คือเป็นประตูที่เชื่อมมาจากโรงจอดรถที่ใหม่บอกอะนะนี่นะคะมาดูห้องนอนที่4กันดีกว่าตั้งแต่ใหม่ไลฟ์มาหมายว่าเขาจัดห้องเนี้ยไว้ได้สวยมากๆทุกคนดูสิเหมือนห้องแบบปาร์ตี้ย่อมๆเลย คือชอบเป็นห้องคาราโอเกะหรือแบบเป็นห้องที่แบบถ้าไม่มีผู้สูงอายุนะคะห้องนี้ก็ทำแบบนี้ได้ทำเป็นห้องทำงานก็ได้ห้องโฮมเธียเตอร์ได้นะคะแต่ถ้ามีผู้สูงอายุห้องนี้ก็เหมาะมากๆเลยเพราะมีขนาดกว้างมากและจริงๆแล้วเนี่ยตรงนี้นะคะก็จะมีแบบบานหน้าต่างนะคะเพื่อเปิดสไลด์เปิดรับแสงจากข้างหลังได้ระบายอากาศได้เหมือนกันนะคะห้องนี้ดีมากๆเลยอะ floor to ceiling ก็ประมาณ 2.75 นะคะแต่ถ้าเป็นใหม่หรอห้องนี้เนี่ยใหม่ยินดีจะทำเป็นห้องแบบนี้นะคะให้ความรู้สึกเหมือนแบบอยู่ในห้องส่วนตัวของเรามากเลยมาดูห้องน้ำดีกว่าค่ะห้องน้ำติดกันเลยค่ะกับห้องนอนที่4นะคะอยู่ชั้นล่างค่ะห้องน้ำที่นี่เลิศมากตรงไหนหรือเปล่าเพราะว่าเขาแบ่งแยกระหว่างโซนเปียกโซนแห้งอย่างที่เห็นนี้นะคะแล้วก็มีสุขภัณฑ์นะคะของน้ำไว้ให้ด้วยนะคะมีกระจกบานใหญ่ค่ะช่องรับแสงที่สามารถเปิดระบายอากาศได้นะคะแล้วก็กระจกบานใหญ่แบบนี้นั่นเองนะคะนี่ค่ะส่วนพื้นที่ของห้องเก็บของค่ะทุกคนพื้นที่ของห้องเก็บของอยู่บริเวณใต้บันไดนะฮะซึ่งลืมห้องเก็บของใต้บันไดที่เล็กๆและแคบๆไว้ได้เลยเพราะว่าของโครงการแกรนด์ศิวารมณ์สุขุมวิทบางปูเขาทำห้องเก็บของประตูนี่คือน่าจะสูงสัก2เมตรนะถ้าไม่พลาดนะทุกคนนะคะยาวและลึกเข้าไปข้างในเก็บของได้เต็มที่ไม้กวาดโต๊ะรีดผ้าของขนาดใหญ่ไม่ต้องก้มข้างใต้ให้ปวดเมื่อยหลังเลยนะคะแล้วก็มีไฟสวยงามค่ะทีนี้เดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูชั้น2กันบ้างดีกว่านะคะชั้น2เนี่ยบันไดที่ทุกคนเห็นอยู่ขนาดนี้นะคะโครงสร้างนะคะก็เป็นเหล็กแข็งแรงทนทานแน่นอนแล้วก็ท็อปไม้บันไดเนี่ยนะคะก็จะเป็นท็อปสมาร์ทบอร์ดนะคะแข็งแรงไม่ต้องกลัวเรื่องของความชื้นไม่ต้องกลัวเรื่องปลวกไม่ต้องกลัวเรื่องน้ำนะคะเดินขึ้นได้อย่างสบายแล้วก็หน้าบันไดเนี่ยก็คือกว้างวางเท้าได้เต็มที่เลยทีนี้มาดูส่วนที่เป็นชั้นพักบันไดกันบ้างนะคะเอาละหมุนมาตรงนี้นิดนึงนะขอพูดหน่อยนะคะขึ้นมาก่อนจะขึ้นชั้น2ตรงนี้เป็นชั้นพักบันไดนะคะที่มีขนาดกว้างพอสมควรแล้วก็มีช่องรับแสงที่สามารถจะเปิดระบายอากาศได้บริเวณด้านล่างถึง2ช่องนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยปิดม่านอยู่นะคะขออนุญาตเพราะว่าเสื้อใหม่ยกไม่ได้มากนะคะเป็นบานกระทุ้งค่ะทุกคนค่ะเปิดได้นะอันนี้โอเคซึ่งว่านมาตรฐานนะคะเขาก็จะไม่ได้มีแบบมูลี่แบบนี้ให้นะคะก็บางคนอาจจะติดเป็นแบบเป็นม่านอะไรก็ได้ตามสไตล์ของเราทีนี้ขึ้นมาชั้น2มาดูพื้นที่ที่เป็น family area บ้างอ้อพื้นก่อนชั้น2นี่นะคะทุกคนค่ะพื้นเนี่ยเป็นลามิเนตนะคะขนาดประมาณ8นะคะ8มิลมั้งนะคะแล้วก็ floor to ceiling นะคะชั้น2เนี่ยจะสูงกว่าชั้นล่างอยู่ที่ 2.85 เมตรด้วยกัน
ตรงนี้ที่เห็นเนี่ยเหมือนเป็นโถงเลยเพราะว่ากว้างมากทุกคนกว้างแล้วก็ลึกมากนะคะตรงนี้เนี่ยเป็น family area นะคะของจริงก็จะเป็นพื้นที่โล่งๆนะคะเอาไว้ให้เราตกแต่งได้เองอันนี้คือวางโซฟาแบบบิ้วโซฟาเป็นขอบแบบนี้ได้เลยนะถ้ามีสมาชิกมีลูกนะคะก็อาจจะบิ้วเป็นโต๊ะเรียนโต๊ะหนังสืออะไรอย่างเงี้ยก็คือได้เต็มที่เลยแล้วก็ตรงนี้มีช่องแสงเข้าแบบชัดเจนแสงจากด้านหลังนี้นะคะแล้วก็แสงจากช่องแสงที่บันไดเปิดรับเข้ามาได้อย่างเต็มที่เลยนะคะไม่ต้องกังวลไปดูห้องมาสเตอร์เบดรูมกันดีกว่าค่ะอยู่ด้านนี้ค่ะที่โครงการเนี่ยแบบบ้านลูเทอร์เนี่ยเขาจะแบ่งเป็น2ฝั่งนะครึ่งหน้าจะเป็นห้องนอนที่1ห้องมาสเตอร์เบดรูมและห้องนอนที่2นะคะส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นโซน Family Area นะคะแล้วก็ห้องนอนที่3นั่นเองอ่ะมาดูห้องนี้คือห้องมาสเตอร์เบดรูมค่ะทุกคนใครมีคำถามแชทมาได้นะอยากดูส่วนไหนถ้ายังไงหมายพาไปดูได้หมายจะพามาดูนะห้องนี้นะคะเปิดได้ด้านหน้าเนี่ยคือรับแบบเป็นหน้ากว้างนะคะรับวิวสวนรับแสงได้อย่างเต็มที่เป็นสไลด์บานใหญ่ที่สามารถเปิดรับกว้างได้อย่างเต็มที่และมีระเบียงออกมาด้านหน้าห้องมาสเตอร์เบดรูมนี้แบบมีขนาดกว้างมากๆเลยนะคะค่ะคุณหมายคะมีคุณเอกก็แจ้งมาบอกบ้านสวยมากเพิ่งไปจองมาคุ้มมากๆค่ะจองที่นี่เหรอคะโอ๊ยขอบคุณคุณเอกมากๆเลยค่ะอันนี้เนี่ยใหม่ไม่ได้เป็นเซลล์ของโครงการทุกคนแต่ว่าโครงการนี้น่าสนใจจนใหม่ต้องขออนุญาตมาไลฟ์พามาดูเพราะว่ามันน่าสนใจมากจริงๆนี่คือแต่งตัวให้เข้ากับโทนบ้านมากอ่ะห้องนี้นะคะ Master Bedroom for Two Ceiling ชั้น2อยู่ที่ 2.85 เมตรด้วยกันนะคะชั้น2เนี่ยพื้นจะเป็นลามิเนตขนาดประมาณ8มิลเนาะวางเตียง King Size Queen Size ได้นะคะคุ้มอย่างที่คุณเอกบอกเลยโครงการนี้คุ้มจริงๆมาดูดีกว่าด้านข้างนี้ค่ะวางโต๊ะข้างเตียงไว้ได้นะคะและอีก1จุดตรงนั้นนะคะก็จะมีช่องเสียบUSB นะคะเอาไว้แบบชาร์จโทรศัพท์มือถือได้นะคะทุกคนมีให้เฉพาะในห้อง Master Bedroom เท่านั้นนะคะและข้อดีของแบบห้องนี้เนี่ยนะก็คือโดยทั่วไปแล้วนะทุกคนห้อง Master Bedroom เนี่ยจะมี Walk-in Closet อยู่ในห้องแต่บางสถานที่เนี่ยเขาก็จะมากินพื้นที่ของห้องนอนไปเยอะมากแต่อันนี้คือเขาแบ่ง walk-in closet ไว้แบบเป็นเหมือนอีกหนึ่งห้องได้เลยนะคะของจริงตรงนี้เป็นไม่มีประตูกั้นเนาะเราถ้าเราอยากกั้นอะไรเราก็กั้นได้เป็นไอเดียอย่างนี้เขาก็ซ่อนเอาไว้ข้างในอย่างนี้นะคะอ่ะเข้ามาดูกันดีกว่าคนผู้หญิงต้องชอบมากสาวๆหนุ่มๆต้องชอบมากคนที่มีกระเป๋ารองเท้าหรือไม่มีแต่มีเสื้อผ้าเยอะต้องชอบมากแบ่งฝั่งผู้หญิงฝั่งผู้ชายได้นะคะสามารถวางโต๊ะตรงกลางนี้เอาไว้เก็บพวกแบบนาฬิกาสร้อยบางคนของมีค่าทางจิตใจอาจจะเป็นพระก็ได้แต่พระวันนี้คงแต่งตัวไม่ได้อาจจะเป็นเซฟอะไรเงี้ยตรงนี้นะคะก็จะมีเป็นหน้าต่างนะคะไว้ให้รับแสงนะคะเลิศมากเลยอ่ะแล้วก็มีดับเบิลล็อกไว้ตรงนี้ด้วยนะคะนี่นะคะรับแสงได้บิวตู้สูงได้เลยจนถึงผนังได้เลยนะคะจนถึงฝ้าเพดานได้เลย For to ceiling 2.85 ค่ะที่โครงการนี้นะคะให้ไฟดาวไลท์ทั้งหลังเลยนะคะทุกคนอ่ะมาดูห้องน้ำกันเชื่อมกันเลยค่ะมุมนี้จะเป็นห้องน้ำห้องน้ำที่นี่นะคะก็ได้สุขภัณฑ์อย่างที่เห็นเลยนะคะของน้ำนะคะแล้วก็ห้องมาสเตอร์เบดรูมเนี่ยก็จะได้ฉากกั้นอาบน้ำแบบนี้ด้วยล็อกดีมากเลยนะเนี่ยแล้วกว่าจะดึงเนี่ยแบบปุ๊บมันจะแบบกึกกึกอ่ะดีค่ะแล้วก็มีช่องระบายอากาศนะคะที่สามารถที่จะเปิดได้นะโอเคเนาะแล้วก็มีกระจกบานใหญ่ให้ในห้องน้ำนะคะไฟ LED ทั้งหลัง5,490,000 บาทอันนี้คือจะย้ำราคาตลอดแบบนี้เป็นท้ายใหญ่ของโครงการนะคะซึ่งแบบอื่นเนี่ยนะอีก2หลังเนี่ยนะคะก็จะ4ห้องนอน3ห้องน้ำจอดรถ2คันเหมือนกันแต่ว่าต่างกันที่ที่ดินกับพื้นที่ใช้สอยนะคะที่ดินหลังนี้เนี่ย 51.8 ตารางวา214ตารางเมตรนั่นเองค่ะเดี๋ยวพาไปดูห้องนอนที่2กันบ้างนี่เขาก็บิวตู้อะไรไว้แบบคือคุ้มมากเลยอ่ะแล้วก็แบบอยู่ติดถนนแบบอยู่ติดถนนใหญ่นะคะ Google Map ปักหมุดมาหาง่ายเลยค่ะมาดูห้องนอนที่2กันบ้างนี่ค่ะหวานๆสไตล์ลูกสาวถ้าไม่มีลูกสาวห้องนี้เปลี่ยนเป็นห้องไลฟ์สดห้องทำงานได้หมดเลยนะคะห้องนี้เนี่ยค่อนข้างสว่างนะคะทุกคนค่ะนี่คือแสงจริงห้องนี้เนี่ยจะมีหน้าต่างนะคะแทบจะแบบ
ผนังแบบของบ้านเลยตรงนี้มี2จุดตรงหัวเตียงมีอีก2จุดนะทุกคนแสงสว่างค่อนข้างดีกลางวันไม่ต้องเปิดไฟเลยค่ะต่อให้เปิดไฟก็ใช้ไฟ LED ได้นะคะโครงการนี้ให้มีตู้เสื้อผ้านะคะอยู่ได้ในห้องนี้นะคะตู้เสื้อผ้าแบบนี้ได้นะคะเป็นแบบ4บานเตียงนอนก็ประมาณสัก5ฟุตได้นะคะถ้าอยากให้ห้องแบบมีพื้นที่กว้างก็3ฟุตครึ่งก็ได้แล้วแต่มีพื้นที่วางโต๊ะข้างเตียงแน่นอนหรือถ้าแบบอยากได้พื้นที่เตียงขนาดใหญ่6ฟุตไปเลยค่ะดีโต๊ะเครื่องแป้งบิวได้ floor to ceiling ชั้น2ทั้งชั้นนะฮะอยู่ที่ 2.85 เมตรด้วยกันนะคะเดี๋ยวพาไปดูห้องนอนที่3กันค่ะตรึดอยู่ด้านนี้ค่ะห้องนอนเนี้ยไอเดียเขาเก๋มากเลยนะทุกคนดูสิห้องเนี้ยกว้างนะอยู่ครึ่งหลังของบ้านนะคะแบ่งเป็น2ฝั่งด้วยกันฝั่งด้านหน้านี่จะเป็นฝั่งด้านหลังนะคะก็จะมีหน้าต่างที่จะรับแสงได้อย่างเต็มที่เหมือนกันอันนี้เนี่ยเป็นเตียงประมาณสัก5ฟุตด้วยกันทำเป็นเตียง2ชั้นนะคะข้างบนเนี่ยประมาณ3ฟุตครึ่งที่บิวได้ถึง2ชั้นเพราะว่าชั้น2เนี่ย floor to ceiling เขาสูงไงนะอันนี้เป็นบ้านเดี่ยวราคาดีมากและฟาซิลิตี้ต่างๆอ่ะถ้าเกิดใครชมแบบส่วนของส่วนกลางไม่ทันอ่ะเดี๋ยวย้อนไปชมเดี๋ยวมาทิ้งคลิปไว้ให้ย้อนไปชมข้างหน้าเลยได้แบบนี้จริงๆบิวตู้เสื้อผ้าได้นะคะแบบนี้สูงไปเลยดีมากอ่ะเดี๋ยวขอเปิดดูหน่อยสูงลึกโปร่งดีค่ะดีมากเลยทุกคนอ่ะปานี่แหละเดี๋ยวย้ำกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะว่าตอนนี้เนี่ยหมายพาทุกคนนะมาไลฟ์ชมแบบสดๆเลยใครมีคำถามคือตอนนี้ถ้าหมายตอบได้หมายก็จะตอบนะคะไลฟ์พาชมโครงการแกรนด์ศิวารมณ์สุขุมวิทบางปูเป็นโครงการบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นอ๋อเกือบลืมห้องน้ำทุกคนมาดีขอบคุณมากนะคะห้องน้ำที่ใช้ร่วมกันระหว่างห้องนอนที่2และห้องนอนที่3นะคะอยู่บริเวณนี้ค่ะสุขภัณฑ์ที่เห็นของน้ำได้ไปแบบนี้หมดเลยนะคะมีช่องระบายอากาศด้วยข้อดีของที่เนี่ยที่เขาให้ความสำคัญนะแม้กระทั่งห้องน้ำคือเขาให้กระจกบานใหญ่ในห้องน้ำและตรงชาวเวอร์ที่อาบน้ำเขาจะทำช่องแบบเห็นไหมคะช่องนั้นที่ไว้สำหรับวางพวกแบบสบู่แชมพูอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องติดชั้นวางให้แบบเกะกะแล้วก็มีประตูฉากกั้นนะคะห้องน้ำไว้ให้แบบนี้เลยนะคะเป็นฉากกั้นอาบน้ำนะย้ำเลยนะคะว่าณตอนนี้เนี่ยที่พาชมอยู่นะคะคือโครงการแกรนด์ศิวารมณ์สุขุมวิทบางปูนะคะเป็นโครงการบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นอังกฤษวิกตอเรียนั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยทางโครงการเนี่ยเปิดให้จองเฟสแรกนี่นะทุกคนค่ะก็จะอยู่โซนด้านหน้าของโครงการนะคะก็จะอยู่ใกล้สวนใกล้คลับเฮาส์มีแค่32ครอบครัวราคาเริ่มต้นนะคะของเฟสแรกเนี่ยอยู่ที่ของทั้งโครงการนะคะอยู่ที่ประมาณ4ล้านต้นๆเท่านั้นเองนี่แหละค่ะคือความสวยงามที่พาชมเพราะฉะนั้นแล้วใครที่สนใจอยากจะมาที่โครงการนี้นะคะหมายเรียนเชิญเลยนะคะการเดินทางมาง่ายสะดวกค่ะอยู่ติดถนนใหญ่เลยนะคะถนนสุขุมวิทสายเก่านะคะฝั่งขาออกมุ่งหน้าไปทางชลบุรีนะคะปักหมุด Google Map ขึ้นค่ะเมื่อเช้าใหม่มา Google Map วันนี้อากาศดีมาเลยค่ะทางโครงการนะคะเขามีทีมงานเนี่ยที่พร้อมจะให้ข้อมูลแล้วก็รองรับทุกเรื่องที่คุณสงสัยไว้เยอะมากเลยนะคะมีคำถามอะไรเรียนเชิญส่วนไหนมุมไหนที่หมายอาจจะตกหล่นไปเนี่ยนะคะอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยนะคะมาชมด้วยตัวของท่านเองดีกว่านะสำหรับสำนักงานขายที่นี่นะคะเปิดตั้งแต่ประมาณ9โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นนะคะย้ำเรื่องของราคาที่นี่มีแบบบ้าน3แบบด้วยกันนะคะแบบหลังนี้ที่หมายพาทุกคนมาดูนี่นะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 5,490,000 บาทนะคะส่วนราคาเริ่มต้นของโครงการจริงๆเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 4,500,000 บาทนะคะถ้าสนใจมาชมโครงการได้เลยนะคะวันนี้เนี่ยลงทะเบียนรับส่วนลดสูงสุดนะคะเพิ่มอีก 600,000 บาทสนใจแวะมาได้นะคะย้ำนะหลังนี้549นะคะราคาเริ่มต้นของโครงการคือ 4,500,000 บาทวันนี้หมดเวลาของใหม่แล้วอย่าลืมมานะวันนี้เนี่ยเขาเปิดให้ชมแบบพวกคลับเฮ้าส์ของส่วนกลางอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาของใหม่แล้วนะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ไลฟ์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ